สงสัยกันไหมปุ่มนี้คืออะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรและก็สาเหตุของการเกิดโรคปุ่มนี้มาจากที่ใดครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กริวัฒน์ครับก็ผมคิดว่าหลายคนคงจะสงสัยนะครับคนที่ปลูกชมพู่มะเหมี่ยวหลายคนคงจะสงสัยว่าเจ้าตุ่มพวกนี้น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้สำหรับคนที่กลัวปุ่มพวกนี้ขออนุญาตเด็ดนะขออนุญาตลักเด็ดของพี่บ้านพี่ครับเดี๋ยวไปที่ต้นผมดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับครับอันนี้ที่ต้นผมก็สำหรับผมพวกนี้นี่ผมเคยเปิดก่อนที่จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีปราบกันก่อนนะครับก็วิธีปราบของผมก็นี่ดูที่ครับปราบได้ผลมันตายหมดแล้วก็แห้งตายเดี๋ยวจะยินดีนะครับสำหรับวิธีปราบก็ดูก่อนครับสำหรับ อย่างนี้นี่ก็หมดครับตายหมดครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือได้วิธีนี้มาด้วยความบังเอิญนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ทดลองเครื่องฉีดผมครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดครบทุกใบหรอกแค่ฉีดพอผ่านทดลองเครื่องครับทดลองความแรงสำหรับพวกนี้มันมีรูพวกนี้นี่ออกมาแล้วนะครับแมลงตัวที่อยู่เครื่องในนี้มันออกมาแล้วก็วิธีบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวหลายท่านจะใจร้อนวิธีปราบก็เหล้าขาวน้ำส้มสายชูสมุนไพรต่างๆที่ตามคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับสมุนไพรต่างๆทั้งต้มทั้งตำสดแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ด้วยความบังเอิญทดลองเครื่องครับฉีดก็ใบนี้เป็นใบที่ประสบผลสำเร็จก็เตือนว่ามันจะแห้งครับแต่ก็มันก็จะทำลายไอ้ส่วนที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไปประมาณหลายส่วนเหมือนกันก็เหลือส่วนบอกก่อนว่าไอ้โรคตัวนี้ก่อนที่แมลงมันมาจากแมลงนะครับมันมาจากแมลงชนิดหนึ่งก่ออุบไว้ก่อนนะครับมันมาจากแมลงชนิดหนึ่งมันจะเริ่มมาทำตั้งแต่ยอดแดงๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันสามารถเจาะได้ง่ายถ้ายอดเขียวๆอย่างนี้นี่หมดเสร็จแล้วครับนี่คือรอดพ้นแล้วนะครับมันจะมาเล่นงานต่อยอดยังแดงๆอยู่เงี้ยครับเนี่ยๆมาเริ่มแล้วเจาะแล้วนี่ครับเนี่ยมาสองตุ่มแล้วมาเล่นงานมันจะมาฝังมาเจาะแล้วก็ฝังไข่ไว้นี่ครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรนี่ผมมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้แถวๆนี้ครับท้ายคลิปนะครับกดดูได้ครับผมเคยถ่ายกับกล้องจุลทรรศน์ทำเองของผมครับที่เอามาติดกับกล้องมือถือและสามารถขยายใหญ่เพราะไอในเนี้ยในตุ่มๆพวกเนี้ยแมลงที่อยู่ในเนี้ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับผมก็มาผ่าปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบ่งซีกมาตรงใจกลางมันจะเต้นดุกดิกดุกดิกอยู่เลยกับเป็นแมลงผมเคยไปอ่านเจอนะครับเขาบอกว่าไปอ่านเจอในมันจะเป็นกระทู้รู้สึกพี่โจอะไรเขาจะบอกว่ามันคือตัวเบียนแตนเบียนชนิดหนึ่งนะมันจริงๆแล้วมันไม่ได้
มันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกครับแตนเบียนมันจะกินพวกหนอนแมลงให้เรานะครับพอหลังจากว่าเดี๋ยวใบนี้ไปไหนพอหลังจากว่ามันจะรูเนี่ยมันตัวข้างในปุ่มเนี่ยมันแก่เต็มที่มันจะเปิดรูตรงนี้ตรงปุ่มเนี้ยเปิดรูแล้วก็ออกมาตัดทางใต้ใบครับแล้วก็กลายเป็นแมลงตัวเต็มวัยตัวอ่อนวัยที่อยู่ในเนี้ยผมเคยผ่าดูแล้วก็ส่องกับกล้องน้ำเต้นดุกดิกดุกดิกถ้าอยากดูแมลงตัวนั้นก็สามารถดูได้ที่ท้ายคลิปที่ผมฝากไว้แต่มุมนี้นะครับ ก็แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรสำหรับคือฟังกระทู้พี่โจนั้นบอกว่าเป็นพี่โจหรือพี่โจถ้าผมเอ่ยนามเป็ดก็ประทานด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่เขาด้วยที่ทำให้ผมได้คือสงสัยมานานแล้วครับว่าพวกปุ่มๆนี่มันคืออะไรก็ทำให้ผมได้จุดประกายขึ้นมาว่า อยากจะพิสูจน์ครับว่าในนั้นมันเป็นพวกแตนเบียนตามที่พี่ก็บอกไว้หรือไม่แตนเบียนจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะครับมันช่วยพอหลังจากมันออกจากรูพวกนี้หมดเป็นตัวเต็มวัยมันก็ไปกำจัดมันลงแมลงกำจัดนอนอะไรต่างๆให้เราได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมาขึ้นในนี้ถ้าเกิดคนที่เขาตั้งใจจะปลูกจะกินชมพู่มะเหมียวมันก็ดูแลไม่งามนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับให้มันเป็นอย่างนี้ก็สูตรเหล้าขาวน้ำส้มสายชูสมุนไพรต่างๆทั้งต้มทั้งตำสดครับพริกเพลิกอะไรก็ใส่ไปเดี๋ยวพริกแกงก็ตามที่ผมเคยทำคลิปไว้นะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้แล้วก็จากข้อสงสัยนะผมว่าที่พี่โจก็บอกพี่โจอะไรเขาบอกว่ามันเป็นผมก็มาจับใส่กล่องนี้นะครับเอาใบที่เป็นปุ่มๆปั๊มๆเนี่ยที่ว่ามันมีบางรูก็แมลงออกไปแล้วแต่รูที่เหลือที่ผมรอลุ้นว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ทันใดที่มันออกมาผมคงจะได้เห็นได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับว่าว่าในนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับหลังจากว่ามันกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ติดตามดูกันแล้วกันนะครับก็เพื่ออยากให้ทุกคนติดตามผมก็เลยมีกล่องนี้มาทำให้ทุกคนได้คอยลุ้นกันนะครับว่าที่สุดแล้วไอ้ปุ่มนี้ข้างในพอเป็นตัวเต็มวัยที่ออกมาจากปุ่มนี้มันจะเป็นแมลงชนิดไหนนะครับก็กดติดตามกดไม่ให้พลาดก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับก็แล้วมาลุ้นไปด้วยกันนะครับทันทีที่ผมเห็นแมลงในนี้ผมก็จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทันทีนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็จะได้หายสงสัยกันทั่วหน้าครับในปุ่มพวกนี้มันคืออะไรครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสวัสดีครับ